เรามียาที่ดีมีเทคโนโลยีการรักษาที่ดีขึ้นอายุขัยของเราจึงยาวขึ้นแต่สุขภาพของเราดีขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงหรือสังคมสะดวกสบายขึ้นแต่สิ่งแวดล้อมโดยรวมกลับมีส่วนทำให้สุขภาพเราถดถอยลงด้วยเพราะอะไรเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงไม่ได้มาจากเพียงแค่เชื้อโรคอีกต่อไปแต่คือวิถีการใช้ชีวิตและผกผันตามความเปลี่ยนไปของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เรียกว่าปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะนำมาสู่ความต้องการกลไกขับเคลื่อนสุขภาพใหม่ๆอย่างสสส.ในปี2544สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช2544เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ระบบราชการรายได้หลักของกองทุนมาจากเซอร์ชาร์จแท็กซ์สรรพสามิตยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานเสริมพลังพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยสสส.ได้ยึดหลักปฏิบัติงาน5ส่วนตามแนวคิด Health Promotion ของกฎบัตรออตตาวาซึ่งถือว่าเป็นแม่แบบที่ทางสสส.ได้นำมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ไตรพลังประกอบด้วยพลังปัญญาคือการขยายพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวางโดยอาศัยองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนพัฒนาความรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ตรงเป้าขยายผลได้อย่างรวดเร็วพลังนโยบายคือการขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวางซึ่งจะก่อให้เกิดระบบและโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนพลังทางสังคมคือการขยายพื้นที่ทางสังคมอย่างกว้างขวางโดยการระดมพลังเครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานการรณรงค์และการเฝ้าระวังในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นสสส.ยังเสริมยุทธศาสตร์ไตรพลังด้วย5ยุทธศาสตร์เฉพาะคือ 1. สนับสนุนงานวิชาการและนวัตกรรม 2. พัฒนาศักยภาพบุคคลชุมชนและองค์กร 3. สานเสริมพลังเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น 4. พัฒนาระบบกลไกทางสังคมและสถาบัน 5. สื่อสารจุดประกายชี้แนะสังคมพัฒนาเพื่อให้ยุทธศาสตร์ไตรพลังขยื่นภูเขาแห่งปัญหาของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสสส.ออกแบบแนวทางการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกเป็น3ด้านและมีการบูรณาการเข้าหากันคือ 1. การทำงานเชิงประเด็น 2. การทำงานในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 3. การทำงานเชิงระบบสนับสนุนขอยกตัวอย่างเรื่องการแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากที่ทางสสส.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยื่นภูเขาแห่งปัญหานี้มาตลอด20ปีสสส.เริ่มต้นใช้พลังปัญญาวิเคราะห์ปัญหาและทางแก้เพื่อลดอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยโดยการจุดประกายสังคมด้วยข้อมูลสถิติที่ชี้ให้เห็นชัดว่าคนไทยดื่มแล้วกลั่นเป็นอันดับ5ของโลกส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจปีละกว่า 150,000 ล้านบาทส่งผลต่อสังคมเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเรื่องอุบัติเหตุและเรื่องอื่นๆต่อมาสสส.จึงร่วมกับภาควิชาการก่อตั้งศูนย์วิจัยปัญหาสุราเพื่อพัฒนางานวิชาการรวบรวมข้อมูลผลกระทบของแอลกอฮอล์สถิติอันตรายจากอุบัติเหตุและผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องอีกมิติหนึ่งที่สำคัญสสส.ได้ใช้พลังสังคมระดมภาคีภาคสังคมมาร่วมกันสร้างกระแสสังคมไปพร้อมกับโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาระดมภาคีภาคสังคมมาร่วมกันสร้างกระแสให้คนไทยตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเหล้าและชวนคนไทยงดเหล้า3เดือนในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งตลอด15ปีที่ได้รณรงค์พบว่าคนไทยร่วมมือกันงดเหล้าสูงขึ้นถึง 70% ในทุกๆปีและขยายวงเกิดวัฒนธรรมปลอดเหล้าในโอกาสต่างๆที่กว้างขึ้นด้วยเพราะการกระตุ้นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแคมเปญผ่านทางสื่อโฆษณาส
ขอบคุณครับเลือกของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เราให้เล่าเท่ากับแช่งจากสสสทางด้านนโยบายนั้นสสสได้หยิบยก3มาตรการตามยุทธศาสตร์นโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลกมาดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรในปี2544โดยสนับสนุนการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาผลักดันนโยบายสำคัญเช่นการจำกัดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์มาตรการคำเตือนบนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนบิลบอร์ดและภาพยนตร์มาตรการห้ามขายต่อเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีและปรากฏการครั้งสำคัญในการผลักดันด้านนโยบายก็คือภาคประชาสังคมได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสสนับสนุนร่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้มีการร่างเอาไว้แล้วเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจนได้ประกาศใช้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2551นับว่าเป็นกฎหมายอีกฉบับที่เกิดจากพลังของภาคสังคมในเวลาต่อมายังผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเกิดมาตรการและกฎหมายลูกอีกมากมายและนี่คือไทม์ไลน์สำคัญที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไตรพลังของสสส.และภาคีเครือข่ายปี2548ถึง2550เกิดแกนเชื่อมประสานเครือข่ายทั่วประเทศสสส.เริ่มต้นค้นหาแกนนำในแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นแกนเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศปี2550ถึง2560เกิดการมีบทบาทของภาครัฐระยะนี้สสส.ได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายราชการมากขึ้นได้รับการสนับสนุนทางนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยที่กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายปี2560ถึง2562ได้มีการออกแบบระบบการร้องเรียนการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า TAS หรือ Tobacco and Alcohol Surveillanceเกิดเครือข่ายเฝ้าระวังครบทั้ง77จังหวัดและมีการร้องเรียนมากกว่า 1,000 กรณีต่อปีตลอด20ปีที่สสส.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขยี้ภูเขาแห่งปัญหาแอลกอฮอล์ของคนไทยจนปัจจุบันเกิดเครือข่ายรณรงค์เลิกเหล้ากว่า300เครือข่ายอุบัติเหตุช่วงเข้าพรรษา3เดือนลดลงร้อยละ9อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับลดลงร้อยละ25กลุ่มคนที่ลดละเลิกสุขภาพร่างกายดีขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ 1,284 บาทโดยรวมประเทศประหยัดได้ถึง 8,251 ล้านบาทโดยกลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ5ตั้งใจจะเลิกดื่มตลอดชีวิตแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ด้วยการผสานความร่วมมือและเสริมสร้างสังคมด้วยพลังความรู้พลังสังคมและพลังนโยบายพร้อมๆกันก็จะเกิดแรงผลักมหาศาลนี่คือกลไกของ Health Promotion ที่สสส.นำมาประยุกต์เป็นยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการทำงานของสสส.ซึ่งณวันนี้ยังคงใช้แนวทางนี้ผลักดัน15แผนหลักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทยหลายด้านเกิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกว่า 3,000 โครงการต่อปีครอบคลุมประเด็นเชิงสุขภาวะที่หลากหลายมีภาคีเครือข่ายมากกว่า 20,000 รายที่เข้าร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพกับสสส.ด้วยเหตุนี้องค์การอนามัยโลกจึงให้การยอมรับและได้มอบรางวัลเนลสันแมนเดลาด้านการส่งเสริมสุขภาพปี2021นำไปสู่การยอมรับและความร่วมมือระดับนานาชาติสสส.ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพกับองค์การอนามัยโลกเพื่อให้การสนับสนุนโครงการอันตรายต่อผู้อื่นจากการดื่มในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลางอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายๆประเทศโดยสสส.หวังว่าบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพของเพื่อนๆทั่วโลกต่อไป